بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจากลอสุบฮานะฮูตะลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการเพิ่มบุญลดบาปทุกทท่าน อัลฮัมดุดิลล้วันนี้กลับมาพบกับเนื้อหาสาระที่ยังเข้มข้นนะครับต่อจากตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันถึงการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติการเรียนรู้เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์ก็คือการนำความรู้นั้นมาปฏิบัติดังนั้นแหล่งของความรู้พี่น้องครับประการแรกเลยก็คือพระมหาคัมภีร์อักุรานในพระมหาคัมภีร์อักุรานนั้น อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้เล่าเรื่องราวที่ทั้งเป็นอดีตนะเรื่องราวของคนกลุ่มชนก่อนๆน,นะครับในคนที่บรรดานาบีต่างๆนะซึ่งเ,เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยผ่านมาแล้วนะครับเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา เรื่องราวของกุรานยังพูดถึงอนาคตนั่นก็คือเรื่องราวของวันกิยามาห์วันสิ้นโลกนะวันแห่งการสอบสวนวันที่ต้องฟื้นคืนชีพนะสู่การถูกสอบสวนอีกครั้งหนึ่งและในพระมหาคัมภีร์กุรานก็ยังมีเรื่องของอาการเรื่องของหลักปฏิบัตินะเราก็เน้นในเรื่องของขบันิบัตเนี่ยนะครับอายะอายะตุอากาม นะว่าในเรื่องขององค์การที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติคำสั่งใช้แล้วก็คำสั่งห้ามดังนั้นส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับความรู้ในเรื่องศาสนาเนี่ยไม่เพียงแค่เราอ่านคุอ่านเท่านั้นพี่น้องอยังสมควรอย่างยิ่งที่เราจะเรียนรู้ความหมายด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาได,ได้ตัดเอาไว้ในสุรอันบกรออายะที่121รอยยว่ายัสลูนะหูฮักกาจีลาวะตี บรรดาผู้ที่เรานั้นได้ให้คำพีแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาอ่านคำพียอย่างสัตย์จริงท่านอับดุลล์อิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาได้อธิบายว่าคำว่าที่พระองค์บอกว่าอ่านคำพียอย่างสัตย์จริงเนี่ยฮักกอจีลาวะจีเนี่ยหมายถึงพวกเขาปฏิบัติตามมันอย่างถ่องแท้คำถามว่าถ้าเราไม่รู้ในสิ่งที่อัล์รอ์บอกเนี่ยแล้วเราจะปฏิบัติตามอย่างไรเราจะได้ความเราจะได้ประโยชน์จากอันกุรานอย่างไร ดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหมานทั้งหลายครับซูรอที่เราอ่านกันเป็นประจำอ่านกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยก็คือซูรออัลฟาติฮะถือว่าเป็นแม่บทนะในบรรดาซูรอนต่างๆแล้วก็เป็นซูรอนท,ที่มีความประเสริฐที่สุดยังเป็นลูกยะด้วยนะครับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะก็สามารถที่จะอ่านซูรอฟาติฮะ นะเป็นลูกยาในการเยียวยารักษาโรคได้คราวนี้เนี่ยเราคุยกันถึงอายะที่สและพี่น้องในสุราฟ,ฟาติฮะสุราฟาติฮะนั้นมีทั้งหมด7อายะเริ่มตั้งแต่บิสมิลลาฮิรราะมานุลราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลามินอันนี้อายะที่สองอัลราะมานิลราะหีมอธิบายคําคำว่าราะมานเรียบร้อยแล้วอราะหีมเรียบร้อยแล้วนะ วันนี้ก็จะมาดูอายะที่สี่ที่อัลลอฮ์บอกว่ามาลิกีเยาวมิดดีนนะครับบางกีรออาเนี่ยก็สามารถอ่านคําว่ามาลิกีเยาวมิดดีนนะถ้าเกิดพี่น้องไปเจอคนคนหนึ่งเนี่ยหรืออิหม่ามท่านหนึ่งเขาอ่านว่ามาลิกีเยาวมิดดีนได้ไหมได้นะแต่เราจะคุ้นหูกับคําว่าจากอ,อายะนี้ก็คือมาลิกีมาลิกีนะไม่ใช่มาลิกีนะครับนะเป็นฮารอกะที่เพิ่มขึ้นมาเนาะ มาริกียอมิดดินความหมายตรงนี้ก็คือผู้ทรงอภิสิทธิแห่งวันตอบแทนในหนังสือตัฟซีมุลกาซีได้อธิบายว่าการเจาะจงอภิสิทธิแห่งวันตอบแทนนั้นเนี่ยมิได้หมายความว่าปฏิเสธอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนั้นทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่มีอภิสิทธิในตอนที่พระองค์นั้นอยู่ที่ตอนที่พวกเรานนั้นอยู่ที่ดุนยาไม่ใช่พี่น้อง นะไม่ได้แปลว่าเฉพาะหรือเจาะจงอย่างเดียวที่พระองค์นั้นมีอภิสิทธิ์ในวันแห่งการตอบแทนแห่งวันเกียร์มะไม่ใช่นะนั่นหมายความว่าพระองค์นั้นทรงอภิสิทธิ์ในในตลอดกาลนั่นเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้บอกมาก่อนแล้วว่าพระองค์นั้นคือพระผู้อภิบาลแห่งสากลลโลกก็คืออายะที่สองอัลฮัมดูดิลลลฮิรอบบินอาแลมีนเห็นยัง ก็ย้อนความไปที่อายะที่สองในนี้เนี่ยก็หมายถึงสากลลโลกตรงนี้หมายถึงดุนยาและก็อาคิโรนะโลกดุนยาโลกอาคิรรทุกโลกอะอาลัมบาซากโลกในคันมันดานะครับพระองค์นั้นนะเป็นรบเป็นพระเจ้าผู้พระผู้อภิบาลแห่งสากลลโลกเลยและในประโยคที่บอกว่ามาลิก นะครับมาลิกเนี่ยแปลว่าผู้ทรงอภิสิทธิ์แล้วก็มีการกล่าวคำต่อว่ามาลิกิเยามิดดีนนะซึ่งเยามิดดีนเนี่ยก็หมายถึงวันแห่งการตอบแทนในทัฟซีดได้อธิบายว่าก็เพราะว่าไม่มีผู้ใดทั้งสิน้นพี่น้องครับในวันแห่งการตอบแทนที่จะมีสิทธิ์พูดได้นอกจากผู้ที่ได้รับอนุญาต จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเท่านั้นเราเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่เราจะแก้ตัวนะจะอธิบายความเวลาที่เราทําความผิดหรือเราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเราก็สามารถพูดได้ตามอําเภอใจใช่ไหม <S <S แต่ถ้าเกิดในวันกียร์มากพี่น้องเราพูดไม่ได้นะเราพูดไม่ได้ยกเว้นพระองค์อัลลอฮฺจะอนุญาตเท่านั้น ในอายะคุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานฮูวะตาลาได้กล่าวเไว้ในเรื่องนี้เนี่ยในซ ah ุรออันนบะอายะที่38อัลลอฮ์บอกว่ายา م َ يَقُومُ الرُّوحُ و َ ا ل ْ م َ ل ا ِ ك َะُ صَفَّ لا يَتكلّمونَ إ ِ ل นَّ مَنْ ล ذ ِ ن َ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ อัลลอฮ์บอกว่าวันซ ah. ah ึ่งยิบรีนอรุหแปลว่ายิบร oh, ิน นะนี่เป็นอีกชื่อหนึ่งของท่านยิบรีนอะลัอฮิสสาลามอรรัวยามาย่กูมรูห์วันมาลาอิกะตุซอฟาซึ่งวันซึ่งยิบบรีนและมาลาอิกะทั้งหลายเนี่ยจะยืนเป็นแถวซอฟายืนเป็นแถวพี่น้องแถวของมาลาอิกะเนี่ยอัลลอฮ์ชื่นชมแล้วก็เปรียบเทียบนะอยากจะมีแถวเหมือนมาลาอิกะเนี่ยก็คือให้เข้าแถวละหมาดให้ตรงให้ชิด มีฮะดีสเปรียบเทียบเอาไว้นะว่าอยากจะรู้ไหมว่ามาริกาเนี่ยเข้าแถวแบบไหนนบีก็เลยเล่านะดึงพูดถึงการจะซอบในละมานเห็นยังเนี่ยจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับซบในละมาดเนี่ยต้องจัดให้ให้ดีนะเช่นเช่นเดียวกับแถวของมาริการ์เลยก็คือแถวตรงแล้วก็ชิดนะนี่คือพูดถึงสถานการณ์ปกตินะพี่น้องนะ ลายทคล่ม hm ูนอิลลั่ันอาดินัลฮุรระห์มะนัว่อวาลซวะบาอลลับอกว่ามาอลกาเนี้ยจะไม่พูดซาฟาลายตะกัลลมูบรรดาบันดามาอลกาเนี้ยจะไม่พูดเข้าแถวแล้วก็พูดไหมไม่พูดอิลลนอกจากผู้ที่พระสศพระผู้ทรงกรุณาก็คืออลลัวซุบาะฮาอออีกชื่ขง อัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์แมนกอลาสวาบาอาดีนนแปลว่าอนุญาตให้แก่เขาที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนี่คือหลักฐานพี่น้องครับว่าวันเกียรมาเนี่ยเราจะพูดตามอำเภอใจไม่ได้เว้นแต่ที่อัลลอฮ์บ ب าา ن ه และตาุาลาจะอนุญาตอัลลอฮ์บฮาาะฮูวะตาลาตัดต่อในสุร,อสร์อตในูเร์ตอฮาอายะที่108ว่า وخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا เสียงทั้งหลายก็จะลดค่อยลงต่อพระผู้ทรงกรุณาอิรราะห์มานเจ้าจะไม่ได้ยินเสียงใดนอกจากเสียงแผ่วเบาอีกอายะห์นึ่งพี่น้องครับในซูเราะห์ฮูดอายะห์ที่105 Allah บอกว่าเยาวมายะติลาตักัลลามุนับซุนอิลลาบอิดนิฟามินหุมชกคียวะซอีดวันที่เมื่อมันมาถึงไม่มีชีวิตใดจะพูดได้เว้นแต่ด้วยอนุมัติโดยอนุมัติของพระองค์ดังนั้นในหมู่พวกเขา ก็จะมีผู้ที่เป็นเชารกี้ยุนเป็นคนที่ทุกข์และก็สายดุนคนที่มีสุขคนที่เป็นสุขนะในวันกิยามะพี่น้องภูมีอีหมานทั้งหลายเราจะเป็นสภาพไหนมีสองสภาพให้เลือกอ่านะสภาพแรกอัลลอฮ์บอกว่าเชาร์กี้ยุนเป็นทุกข์ครับนะบางคนพี่น้องภูมีอีหมานทั้งหลายเป็นสุขในดุนยาแต่เป็นทุกข์อาคิรห์มีไหมมี คนที่เอาลอให้ริสกีกับเขาแต่เขาไม่รู้จักที่จะขอบคุณอัล่อเลยแล้วก็ใช้ริสกีของอัล่อไปในหนทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคนที่เป็นทุกข์ในวันเกียรมะแต่เป็นสุขนะในดุนยาก็ดูเขามีความสุขดีบ้านใหญ่โตนะอยากจะทำอะไรก็ทำอำเภอใจไม่ได้สนใจเด็กกำพงเด็กกำพา้าตรงไหนเขามีงานศาสนาเราไม่สนใจอันนี้สุขดุนยาแต่ทุกข์อาคีราะน์นะ แต่ถ้าบางคนพี่น้องผู้มีอิมาทั้งหลายอัลลอฮ์ส่งบททดสอบมานะแล้วเขาก็อดทนเงินในดุนยาไม่เยอะแต่ก็ไม่เคยที่จะแลกน้ําใจในการช่วยเหลือศาสนาคําถามว่าคนเหล่านี้ในวันเกียรมะก็จะอยู่ในคําว่าสาอีดุนนะโลกในแห่งการตอบแทนละนะเขาเหนื่อยในดุนยามามากพี่น้องในวันอ,อาคิระเขาก็จะสบายแต่ใครก็ตามที่สบายในดุนยาอาคิระก็จะ ลำบากคำว่าสบายตรงนี้ก็คือไม่สนใจในการประกอบคุณงามความดีนะเอาฮาวานับซูเอาเรื่องของอารมณ์นั้นเป็นใหญ่พี่น้องผู้มีอิมา่นทั้งหลายครับอตต์ฮารนะเป็นอุลามะได้อธิบายโดยโดยเอามาจากอับดุลลอฮ์นูอับบาสราอิยัลลอฮุอันฮุมาในอายะที่บอกว่ามาลิกิยามิดดินเนี่ย อัตตาฮากได้กล่าวว่าไม่มีผู้ใดมีอำนาจร่วมกับพระองค์และชชรีกะละนะวะดอะอัลลอฮ์นั้นหนึ่งเดียวพี่น้องไม่มีหุ้นส่วนไม่มีไม่มีสิ่งใดไม่มีอำนาจใดที่จะมาอยู่ร่วมกับพระองค์ไม่มีผู้ใดที่มีอำนาจร่วมกับพระองค์ที่จะชี้ขาดในวันนั้นเช่น อำนาจของพวกเขาในโลกนี้คนเราพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเวลาเป็นหัวหน้าคนเนี่ยนะบางครั้งก็ต้องยอมรับนะบางทีหัวหน้าก็อาจจะไม่ได้ตัดสินด้วยตัวเขาเองอาจจะมีคนที่อะไรเขาเรียกว่าอยู่เป็นแบกเป็นแบกอยู่ข้างหลังอีกทีนึงมีไหมหละ่ะมีบางทีตัดสินใจไม่ได้ต้องไปถามก่อนมีสายเขาเรียกสายที่ต้องโทรไปถามก่อนมีเสียงเสียงเขาเรียกเสียงกระซิบมาเนี่ยอันนี้ดุนยา นะไม่เด็ดขาดนะครับไม่ได้ดคนเดียวต้องต้องมีคนมีส่วนร่วมด้วยแต่ในวันกิยามห์นเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์พระอ,รองค์เดียวเท่านั้นเลยนะมาดูต่อนะครับอีกคำหนึ่งที่มีการอธิบายเอาไว้ก,ก็คือคำว่าเยามิดดินท่านต่อฮากได้กล่าวว่าเยามิดดีนก็คือวันที่สอบสวนนะวันที่สอบสวน สิ่งถูกสร้างทั้งหลายซึ่งเราก็จะเรียกอีกคำหนึ่งก็คือว่าวันกียา์มะควันกียามะนี่มีหลายชื่อนะเยามุนไฮแซบวันแห่งการคิดบัญชีเยามิดดีนวันแห่งการตอบแทนวันกียามา นั่นเอ,เอ,เอ,เอวันกีามาิมะนั่นแหละนะพิน้องความหมายอันเดียวกันแต่ว่าเราก็จะใช้ชื่อที่เรียกแตกต่างกันแต่ก็คือวันเดียวกันคือวันกียามาิมะซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลงานของพวกเขาการตอบแทนตรงนี้ถามว่าดูจากไหนดูจากผลงานในดุนยาฉันถึงบอกไว้ว่าดุนยาสั้นใช่ไหมแต่มันคือโลกที่สำคัญที่จะส่งผลต่ออาคิระออ เพราะวันวันวันอาคีรอนเนี่ยไม่มีอามันแล้วอามันไม่มีแล้วพี่น้องดุนยาเนี่ยมีอามันต้องทําต้องเหนื่อยแต่วันกียามากคือวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการที่เราเก็บเกี่ยวผลจากการที่เราทําเอาไว้ในในดุนยาท่านตตฮาบอกว่าถ้าผลงานในดุนยาของเขาดีทุกอย่างสภาพในวันนั้นเนี่ยก็จะดีไปด้วย แต่ถ้าหากชั่วนะในวันนั้นก็จะอยู่ในสภาพชั่วยกเว้นผู้ได้รับการอภัยในทํานองเดียวกันคนอื่นในกลุ่มซอฮาบะตาบีอินชาวซาลับก็กล่าวเช่นนั้นซึ่งเป็นทัศนะที่ชัดเจนคือคนที่ดีเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่ต้องกังวลแต่คนที่ทำความชั่วในดุนยาเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์และกังวลเว้นแต่ อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาแั้นจะอภัยโทษให้นะ,ะพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตาพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเราเจอฮะดิษบทหนึ่งจำได้ไหมฮะดิษบทหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าท,ที่นบีบอกว่า و มมอ و يعلم كافر ما عند الله من ر ح م นน ا ق ะห์มะติ ح م ت ه أحد นบีบอกว่าถ้าหาคนที่ปฏิเสธศรัทธานะรู้ถึงความเมตตานะที่อัลลอฮ์แล้วแล้วก็คงไม่มีคนใดหมดหวังในความเมตตาของพระองค์เลยเนี่ยอัลลอฮ์เมตตานี่เราเนี่ยไม่จ่ถึงขั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธเราเป็นมุสลิมเนี่ยแล้วก็ทําผิดเนี่ยถามว่าเราจะหมดความ,ม,ห,มหมดในความอะไรนะสิ้นหวังในความเมตตาได้ไหมไม่ได้พี่น้องนะต้องให้โอกาสกันนะบางคนพี่น้องผู้มีอิมาทั้งหลายครับ บางทีก็ประชดประชันนะลูกเนี่ยวันยังไงก็เป็นลูกเราพี่น้องนะมันตัดกันไม่ขาดนะสามีภรรยาเนี่ยยังโลกยกเลิกสัญญาต่อรากยากันก็เป็นคนอื่นแต่ลูกเราเนี่ยไม่วันไม,ไม่มีวันเป็นคนอื่นเพราะคือสายเลือดน,นะฮะบ,บินน้ำสาบด้วยกับสายเลือดดังนั้นจะดีจะชั่วกับลูกเราถ้าลูกของเรานั้นทําไม่ดีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับหน้าที่ของเราก็คือต้อง ต้องบอกต้องสอนต้องแนะนําลูกบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเคยมาปารรบเคยบอกบอกว่าแม่พ่อแม่ฉันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสอนกับดา่าด่าในแปดสิสอนในยี่สิบดังนั้นก่อนที่จะตําหนิหรือด่าลูกเนี่ยพี่น้องครับถามกลับมาที่คนที่เป็นพ่อแม่ก่อนว่าสอนลูกมากน้อยแค่ไหน อะไรก็ฝากไว้ที่ครูอย่างเดียวก็ถามว่าหน้าที่คนแรกที่ต้องสอนครูคนแรกนี่ใครก็พ่อแม่ไกดเราไม่ทําหน้าที่แล้วลูกมันดื้อมันก็ไม่แปลกนพี่น้องนะดังนั้นยังไม่สายนะครับถ้าเรายังยังมีชีวิตกันอยู่ยังไม่ได้ล้รมหายตายจากกันไปเนี่ยก็ทําหน้าที่ให้เต็มที่นะแม่ก็ทําหน้าที่แม่พ่อทำหน้าที่ลูกอ่ะพ่อทำหน้าที่พ่อลูกก็ทำหน้าที่ของคนเป็นลูกอย่ไปทำหน้าที่สลับกันนะ บางคนเนี่ยลูกทําหน้าที่เป็นพอ่อแล้วสอนพอ่อนะอบรมพอ่อใช้คุณพ่อคุณแม่นี่วันกียเมษใกล้วันกียเมษเนี่ยสัญญาณหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมพี่น้องลูกจะเป็นเจ้านายก็คือใช้คุณพอ่อคุณแม่อย่างเดียวนะลูกต้องรับใช้คุณพอ่อคุณแม่ไม่ใช่เป็นคนใช้คุณพอ่อคุณแม่นะครับอ่ะวันนี้จากลาทอนนี้วบิล,ลาฮิเตลฟิกวันฮิเดยะอัสสลาม,าม,ามะลัยกุมมบรอฮ์มะตุลลอฮิวบารักะห์